บอดี้การ์ดผู้ชายฆ่าใครแตะ EP 6เป็นแฟนกันนะ6นาฬิกา10นาทีได้แสงตะวันอำเภอปากช่องเขาใหญ่เช้านี้หมอกหนาทึบอากาศกระหนาวเย็นมันเกือบที่จะติดลบชายหนุ่มคนนึงในบ้านหลังใหญ่เขานอนไม่หลับเขานอนไม่หลับทั้งคืนก็เรื่องเมื่อคืนนี้กับคนที่นอนห้องข้างๆมันทำให้เขานอนไม่หลับยูริไม่เสียใจที่ตัดสินใจพูดอะไรแบบนั้นออกไปก็มันเป็นความรู้สึกจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่ต้องบอกออกไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดดีที่เมื่อคืนยูริไม่น่าแตกพออีกคนนึงก็บอกยูริว่าเขาชอบยูริเหมือนกันเป็นใครจะไปนอนหลับลงยูริจะเจอหน้าเขาได้ยังไงในตอนเช้าไม่ดีกว่าก่อนที่เขาจะตื่นยูริต้องกลับไปที่บ้านที่ท้ายไร่กลับไปตั้งหลักก่อนที่วันนี้จะเจอหน้ากันยูริออกมาจากบ้านของหมวดฮันเตอร์เขาทำให้เจ้าหน้าที่ที่ซุ่มตัวอยู่แถวนี้ต้องทำงานตั้งแต่เช้าก็เจ้าชายวาเนียดูเหมือนว่าพระองค์จะออกกำลังกายเดินออกมาจากบ้านของหมวดฮันเตอร์ได้ยูริก็วิ่งจ็อกกิ้งระยะทางจากบ้านของหมวดฮันเตอร์กลับมาที่ท้ายไร่ก็หลายกิโลเขาวิ่งแบบนั้นวิ่งฝ่าสายหมอกฮันเตอร์เราขอโทษนะที่ทำให้ฮันเตอร์รู้สึกไม่ดีฉันจะบอกนายยังไงดีว่าฉันไม่ใช่เจ้าชายวาเนียฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้บอกนายแล้วก็ทำตามสัญญาพานายไปที่หลิงอี้หมู่บ้านของฉันตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหิมะตกหรือยังฉันอยากพานายไปจริงๆนะฮันเตอร์ยูริน้ำตาใครกันจะไม่อยากโกหกคนอื่นมากมายขนาดนี้แต่เขาจำเป็นก็เขาปลอมตัวเป็นเจ้าชายวาเนียจริงๆแล้วเจ้าชายวาเนียต้องเป็นคนมาที่นี่แต่ทุกครั้งที่ยูริติดต่องานกับประเทศไทยมันเป็นตัวเขาเองไม่ใช่เจ้าชายวาเนียถ้าให้เจ้าชายวาเนียมาพระองค์ก็จะทำตัวไม่ถูกแล้วก็จะคุยกับท่านผบ.ตร.แล้วก็ท่านผู้หญิงดารินไม่รู้เรื่องแล้วจริงๆยูริก็อยากจะมาที่นี่เพราะว่าใครบางคนยูริวิ่งมาถึงบ้านที่ท้ายไร่ตอนนี้เขาร้อนมากๆความหนาวมันหายไปแล้วเขาเข้ามาในบ้านหลังเล็กยูรินั่งลงที่โซฟาเขาหยุดพักเหนื่อยเขาคิดอะไรไปเรื่อยๆวันนี้ท่านผู้หญิงดารินบอกว่าจะพาเขาไปที่คอกมาจะพาเขาไปเที่ยวเมื่อคืนนี้วอร์ทันเตอร์ก็บอกเขาว่าจะพาเขาไปเที่ยวในเขาใหญ่ยูริจะเที่ยวกับใครดีดูเหมือนว่าในแม่ดารินแล้วก็ท่านผบ.ตร.จะไม่ให้หมวดฮันเตอร์ไปกับยูริอีกแล้วยูริรู้สึกแบบนั้นชายหนุ่มนั่งคิดอะไรไปเรื่อยอยู่ที่โซฟาเขานั่งนิ่งอยู่แบบนั้นตาเขาก็ปลื้อในที่สุดเขาก็ทนความต้องการของร่างกายไม่ไหวเขาล้มพับลงและนอนหลับบนโซฟาสองชั่วโมงต่อมารถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขับตรงมาที่ท้ายไร่วันนี้เขาโชคดีจริงๆนายแม่มีประชุมด่วนแล้วเขาก็รับอาสานายแม่ว่าเขาจะพาเจ้าชายวันนี้เที่ยวเองเขาจะทำตัวสุภาพอย่างที่สุดเขารับปากนายแม่แบบนั้นหมวดฮันเตอร์ก็คิดถึงเรื่องเมื่อคืนเขาก็ยิ้มกับตัวเองหัวใจก็ร้อนวาบขึ้นมาทำไมมันถึงได้รู้สึกมีความสุขแบบนี้ระยะทางจากบ้านเขามาที่ท้ายไร่มันก็แค่ไม่กี่กิโลทำไมเขารู้สึกว่าเขาขับรถนานมากๆพี่เจไดเห็นอะไรนั่นไหมอ่ะพี่ฮันเตอร์ถูกยิงนะผมคิดว่าหกล้มเพราะเขาเจ็บดูสิขับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะดาบมันแก้วก็ตาถลนออกมานอกเบ้าเมื่อเห็นหมวดฮันเตอร์ขับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วมาจอดที่บ้านหลังเล็กที่ท้ายไร่ขับมาหลายวันแล้วไม่ใช่เหรอ
จะอะไรล่ะจะกลัวอะไรความเจ็บน่ะไม่มีแล้วก็หัวใจพามาไงหมอเจไดพูดดาบมันแก้วก็หันมาจ้องหน้าเขาหยุดพี่อย่าพูดผมกลัวผมขนลุกหมดแล้วอะพี่หยุดพูดเลยเรื่องนี้ดาบมันแก้วไม่พูดเฉยๆสีหน้าสีตาของเขายังเหมือนจะร้องไห้มันไม่ใช่แบบที่พี่เข้าใจหรอกนะเลิกพูดเลยผมกลัวนะดาบมันแก้วเขาก็โก่งคอเขาเสียงดังไม่ใช่อะไรไม่ใช่ถีบเลยเอาเคยเห็นฮันเตอร์ยิ้มไหมเมื่อวานนะยิ้มจนแก้มจะฉีกทั้งรูหูสายตาเขาหวานเชื่อมยิ้มตลอดเวลานายไม่เห็นเหรอหมวดเจไดแกเสียงดังบ้างมันก็จริงของพี่อะฉันไม่เคยเห็นพี่ฮันเตอร์ยิ้มเลยอะเมื่อวานทั้งยิ้มทั้งหัวเราะมีความสุขจริงๆอะแล้วพี่ดาวเองก็เงียบไปเลยนะพี่น่าจะโทรมาถามบ้างว่าเจ้าชายวันนี้เป็นยังไงอะไรยังไงแต่เงียบไม่มีเลยเงียบไปเลยพี่ก็รู้สึกเหมือนกันแหละมันแก้วผิดปกติแปลกไปหมดเลยตอนนี้นั่นก็แปลกสิ่งที่หมอเจได้พูดก็คือใครคนหนึ่งเขาขับรถตรงมาที่นี่ที่บ้านหลังที่อยู่ตรงข้ามเรือนรับรองของเจ้าชายวันนี้ผู้กองน้ำยืนดาบมันแก้วก็ตาเบิกโคลงขึ้นมาผู้กองน้ำยืนที่เขาลาป่วยเขากลับมาแล้วเขาเดินเข้ามาเขามองคนทั้งสองได้ห่างตาแต่ในมือของเขาก็มีอะไรบางอย่างเขาวางไว้บนโต๊ะขนมเอาไปกินซะสิเขาพูดแค่นั้นแล้วเขาก็เดินเข้าไปในบ้านดาบมันแก้วคุณกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่สน.ได้แล้วที่นี่ผมจะอยู่กับหมอเจไดเองขอบคุณมากนะที่มารับหน้าที่แทนผู้กองน้ำยืนก็บอกดาบมันแก้วอีกฝ่ายก็โค้งหัวครับผมดาบมันแก้วกับหมอเจไดก็มองหน้ากันพี่ไหนว่าเขาไม่สบายไงทำไมหายเร็วจังเลยเข้าไปโรงพยาบาลไหนดาบมันแก้วก็พยายามที่จะถามหมอเจไดหมวดเจไดก็สายหน้าแล้วก็ทำไม้ทำมือประมาณว่ากลับไปสอนอหมวดฮันเตอร์เขาจอดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ที่ใต้ต้นมะม่วงตอนนี้ลูกของมันก็สุกเต็มต้นชายหนุ่มไม่ได้มาเฉยๆเขายังเอาของกินมาให้ยูริเพียบไปหมดอาหารไทยที่นายแม่เตรียมเอาไว้พอมาถึงบ้านหลังนี้เขาก็หัวใจเต้นแรงขึ้นมาชายหนุ่มก็หิ้วอาหารเดินเข้ามาในบ้านขาแข้งของเขามันหายเจ็บเป็นปลิดทิ้งนั้นยูรินอนอยู่ที่โซฟาเขาไม่ได้ห่มผ้าเขานอนกอดอกทำไมยูริถึงมีห่มผ้าห่มแล้วเมื่อเช้าเขาก็รีบออกมารปภ.ที่ป้อมบอกว่าเขาออกมาตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วน่ารักจังน่ารักจังน่ารักจังฮันเตอร์ดูน่ารักจังสิฮันเตอร์ยูริขนอนละเมอคำพูดของเขาทำหมดฮันเตอร์เขินชายหนุ่มเอาอาหารไปวางบนโต๊ะกินข้าวเขาก็เดินมานั่งที่โซฟาใกล้ๆกับยูริเขาเห็นยูริกอดอกยูริคงจะหนาวหมดฮันเตอร์เลยเดินขึ้นไปบนบ้านเขาไปเอาผ้าห่มแล้วเขาก็ห่มให้กับยูริเขาไม่อยากจะปลุกให้ยูรินอนเถอะเขาก้มลงมองดูหน้าของชายหนุ่มหัวใจของเขากระเท่นแดงและคิดถึงคำพูดช่วงเมื่อคืนนี้ที่ฉันชอบที่สุดคือฮันเตอร์ยูริพูดแบบนี้หมวดฮันเตอร์รู้สึกมีความสุขแล้วก็อยากจะย้อนเวลากลับไปเมื่อคืนนี้ในช่วงเวลาที่หมวดฮันเตอร์รู้สึกน้อยใจไม่พอใจแล้วก็ไม่ชอบสถานภาพของเจ้าชายวาเนียพระองค์มีคู่มั่นพระองค์โทรมาหาแล้วเธอก็เรียกเขาว่ายูริเหมือนกับที่เจ้าชายวาเนียบอกให้เขาเรียกว่ายูริ
คนที่เรียกเขาว่ายูริได้ก็น่าจะเป็นคนพิเศษเป็นคนสำคัญตอนแรกหมวดฮันเตอร์คิดว่ามีเขาเพียงแค่คนเดียวที่ไหนได้ผู้หญิงคนนั้นก็เรียกเขาว่ายูริเหมือนกันหมวดฮันเตอร์เลยรู้สึกไม่โอเคแต่ตอนนี้เขารู้สึกโอเคสุดๆก็ยูริหรือว่าเจ้าชายวาเนียบอกว่าชอบเขาตัวเขาเองก็ได้บอกสิ่งที่รู้สึกก็เขารู้สึกว่าเขาชอบยูริเขาชอบเจ้าชายวาเนียเขาต้องกลายเป็นศัตรูของเพื่อนเขาแน่ๆอย่างแน่นอนที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานทะเลดาวน่าจะฆ่าเขาตายหมวดฮันเตอร์รู้อนาคตตัวเองดียูริก็นอนหลับใต้ผ้าห่มอุ่นหมวดฮันเตอร์เขาก็ไปจัดอาหารเขาก็มองดูยูริด้วยเจ้าชายวาเนียไม่นะเพคะกระหม่อมไม่ทำไม่นะไม่ยูริละเมอเขาละเมอเสียงดังมากๆหมวดฮันเตอร์ก็ตกใจเขาละเมอถึงเจ้าชายวาเนียละเมอถึงตัวเขาเองหมวดฮันเตอร์ก็เดินมานั่งใกล้ๆยูริยูริก็คว้ามือเขาไปกอดแน่นเหงื่อของเขาก็ผุดมาเต็มใบหน้าไปหมดยูริหมวดฮันเตอร์ก็เรียกเขายูริก็สะดุ้งเฮือกฮันเตอร์คุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอผมมาถึงสักพักหนึ่งแล้วแหละฝันร้ายเหรอหมวดฮันเตอร์ก็ถามยูริผ้าเช็ดหน้าที่อยู่ในกระเป๋าของเขาเขาก็ล้วงออกมาแล้วก็ซับเหงื่อให้กับยูริไม่ได้ฝันร้ายหรอกก็ปกติอะคุณเอาผ้าห่มเอ้ยไม่ใช่นายเอาผ้าห่มมาห่มให้เราเหรอยูริถามแล้วเขาก็ยิ้มนายถูกปรับยูรินายพูดคำว่าคุณหมวดฮันเตอร์ก็เสียงดังเขาก็ยิ้มก็ได้ถูกปรับก็ได้เรายอมยูริพูดเขายิ้มดีจังเลยโล่งอกจังตอนแรกคิดว่าเจอหน้ากันจะรู้สึกอึดอัดซะอีกที่ไหนได้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ดูผ่อนคลายดียูริคิดชายหนุ่มก็ยิ้มออกมาด้วยความโล่งอกมาทานข้าวเร็วของกินเพียบเลยนายแม่เตรียมเอาไว้ให้ยูริเจ้าชายวาเนียเยอะมากๆท่านตื่นมาทำตั้งแต่เช้าเลยนะเตรียมเอาไว้ให้กับเจ้าชายวาเนียของท่านหมวดฮันเตอร์พูดแล้วเขาก็ดึงแขนยูริให้มานั่งที่โต๊ะกินข้าวน่าทานทุกอย่างเลยฮันเตอร์นี่คืออะไรเหรอยูริก็ถามในขณะที่เขานั่งลงนี่เรียกว่าข้าวเหนียวมะม่วงอาหารขึ้นชื่อของไทยเลยนะข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงที่อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยเหรอยูริก็ถามใช่มะม่วงที่อยู่หน้าบ้านเราแต่ไม่ใช่ต้นนี้หรอกต้นนี้มันไม่ค่อยจะหวานเท่าไหร่นี่เป็นพันธุ์พิเศษเลยนะหมวดฮันเตอร์เขาก็แนะนำดีจังเลยอ่ะได้กินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยอ่ะยูริพูดเขาก็ตักข้าวเหนียวมะม่วงกินหมวดฮันเตอร์รู้สึกว่าเขาอยากจะป้อนยูริอะไรกันทำไมเขารู้สึกแบบนี้มันเกินไปแล้วชายหนุ่มได้แต่รู้สึกมันไส้ตัวเองแล้วขนมนี่ล่ะคืออะไรยูริก็ถามหมวดฮันเตอร์อีกนี่คือขนมตาลครับลองชิมสิอร่อยนะหมวดฮันเตอร์เขาพูดเขาไม่รอให้ยูริหยิบแต่เขาหยิบขนมตาลมาแล้วเขาส่งให้กับยูริพอยูริกัดเข้าไปเขาถึงกับยิ้มหวานออกมาอร่อยจริงๆด้วยอ่ะมันทำมาจากอะไรเหรอขนมตาลก็ทำมาจากลูกตาลครับลูกตาลที่สุกอะครับคุณยูริเอ้ยไม่ใช่ยูริเราอ่ะจะไม่ยอมถูกปรับเด็ดขาดเรายิ่งพักงานบ่อยอยู่ด้วยถูกหักเงินเดือนตลอดเลยอ่ะนายรู้ไหมยูริฮันเตอร์ก็บอกยูริเราพอจะรู้ได้ว่านายน่าจะโดนพักงานบ่อยก็หัวร้อนซะขนาดนี้ใช่ไหมล่ะ
เราไม่ได้หัวร้อนสักหน่อยนึงนะนายอย่าทำให้รู้ดีไปหน่อยเลยกินเข้าไปเถอะกินเยอะๆหมวดฮันเตอร์แล้วก็ยูริก็กินข้าวด้วยกันอยู่ในบ้านหลังเล็กข้าไม่รู้ว่าใครบางคนที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามใช้กล้องส่องทางไกลมองดูเขาไม่ได้มองดูเพราะว่าสอดรู้สอดเห็นแต่เขามองดูเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยไอ้เดนนิสมันถูกยิงไปแล้วมันต้องกลับมาเอาคืนแน่ๆแต่เขาจะไม่ยอมให้มันทำอะไรในแผ่นดินไทยเด็ดขาดโดยเฉพาะที่นี่เขาใหญ่พื้นที่ที่เขารับผิดชอบฮันเตอร์คือเราอยากจะบอกว่าเรื่องเมื่อคืนน่ะที่ยูริจะพูดเขาก็พูดไม่ออกส่วนฮันเตอร์เขาก็ทำเป็นไม่สนใจฮันเตอร์คือเรื่องเมื่อคืนน่ะคือที่เราเรื่องเมื่อคืนน่ะยูริก็พยายามที่จะบอกแต่เขารู้สึกว่าเขินแต่เมื่อคืนนี้บรรยากาศมันพาไปจริงๆทำไมล่ะนายกลับคำไม่ได้นะยูรินายพูดแล้วว่านายชอบทุกอย่างที่นี่และที่ชอบมากก็คือเรานายชอบเรามากที่สุดใช่ไหมหมวดฮันเตอร์เขาพูดออกมายูริก็ขนลุกไปทั้งร่างคือเราไม่ได้หมายความว่าเราจะถอนคำพูดนะเราแค่อยากจะบอกว่าเรายืนยันคำพูดของเราเมื่อคืนนี้ยูริก็บอกออกไปฮันเตอร์ก็หน้าแดงหูแดงว่าแต่นายเถอะยูริถามแล้วก็จ้องหน้าหมวดฮันเตอร์เราล่ะเราพูดคำไหนก็คำนั้นเหมือนกันเราชอบนายยูริหมวดฮันเตอร์พูดยูริก็เขินหน้าแดงแล้วก็เราไม่อยากให้ยูริชอบใครไม่อยากให้ยูริแต่งงานกับโรสมารินเราไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นมันอาจจะดูเกินไปเราเจอกันเพียงแค่ไม่กี่วันมันดูเสียมารยาทแล้วมันดูเห็นแก่ตัวไหมอ่ะหมวดฮันเตอร์กับพวกกับยูริยูริก็สายหน้าขน้ำตาคลอเบาเราบอกนายแล้วไงฮันเตอร์ตั้งแต่เมื่อคืนเราจะไม่แต่งงานกับโรสมารินเพราะฉะนั้นเราหวังว่านี่มันจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่นายจะถามเราเราอยากจะให้นายจำไว้อย่างเดียวว่าสิ่งที่เราชอบมากที่สุดคือฮันเตอร์ยูริก็บอกออกไปคนสองคนก็จ้องตากันอยู่แบบนั้นยูริอยากจะบอกความจริงระยะเวลาไม่กี่วันไม่จริงหรอกก็ก่อนหน้านั้นยูริแอบประทับใจลูกชายของท่านผบ.ตร.เขาคือหมวดฮันเตอร์ทุกครั้งที่ท่านไปที่ลินทาท่านก็จะเอาคลิปเอารูปแล้วก็เล่าเรื่องราวของลูกชายท่านให้กับยูริฟังแต่สิ่งที่ท่านเล่ามันตรงข้ามกับความจริงท่านบอกว่าลูกชายท่านเป็นคนที่ยิ้มเก่งร่าเริงสดใสมนุษยสัมพันธ์ดีแต่พอยูริมาเจอตัวจริงเขากลับไม่เป็นแบบนั้นเขาเป็นเสือยิ้มยากกว่าเขาจะยิ้มแต่ละทีมันก็ไม่ง่ายเลยยูริรู้สึกดีตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เห็นรูปเขาครั้งแรกเห็นคลิปเขาครั้งแรกมัน2ปีมาแล้วความรู้สึกดีๆของยูริมันเกิดนานแล้วแต่ความรู้สึกชอบมันเกิดขึ้นในตอนที่เขาวิ่งมากอดยูริตอนที่ยูริลงมาจากหลังช้างยูริรู้สึกว่ายูริชอบเขาในตอนนั้นชอบเขามากๆส่วนหมวดฮันเตอร์เองเขาจ้องมองหน้ายูริแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะหาทางออกยังไงดีทะเลดาวอาจจะคิดว่าเขาพูดเล่นและถ้าหาว่าเขาไปบอกกับทะเลดาวเขาสารภาพความจริงว่าเขารู้สึกยังไงกับเจ้าชายวาเนียสิ่งที่เขาจะเจอ
ก็คือลูกปืนมันน่าจะเป็นแบบนั้นฮันเตอร์จะทำยังไงดีกับเรื่องนี้10นาฬิกาสถานีตำรวจเขาใหญ่อำเภอปากช่องดาบมันแก้วรีบกลับมาที่สน.ชายหนุ่มก็ร้องเพลงเกี่ยงอารมณ์ดีเขาเดินตรงไปที่โต๊ะทำงานแต่คนที่นั่งอยู่ทำเอาเขาตาถลนออกมานอกเบ้าสารวัตรมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับดาบมันแก้วก็ถามด้วยความตกใจจะมาทำไมก็มานั่งทำงานไงรับคดีสารวัตรฟาโรก็บอกเขายังทำหน้าที่ต่อสารวัตรครับแล้วจ่าทะเลดาวล่ะครับดาบมันแก้วก็ถามสารวัตรฟาโรจ่าทะเลดาวลาสารวัตรฟาโรก็ตอบสั้นๆลาไปไหนครับทำไมไม่บอกใครเลยอ่ะไม่บอกผมเลยผมก็ไม่รู้ก็น่าที่จะไม่มีจังหวะจะบอกมั้งแล้วก็อาจจะไม่อยากจะบอกมันก็มีอยู่2อย่างเท่านั้นแหละสารวัตรครับแล้วจ่าธริดาออกไปนานหรือยังครับดาบมันแก้วก็ถามอีกดาบมันแก้วมินิโคกรวดครับผมหยุดถามแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตัวเองซะสารวัตรฟาโรพูดแล้วเขาก็ยื่นเอกสารใส่มือของดาบมันแก้วดาบมันแก้วก็น่าสิทธิ์พี่ดาวไปไหนของเขานะทำไมไม่บอกอ่ะชายหนุ่มก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเขาก็โทรหาอีกฝ่ายพี่ดาวอยู่ไหนอ่ะลาทำไมไม่บอกอ่ะพี่จะไปไหนมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าดาบมันแก้วก็ถามรัวไม่หยุดมีสิมีเยอะด้วยพี่อยู่ร้านกาแฟข้างล่างนี่แหละพี่รอผมตรงนั้นนะสารวัตรครับสารวัตรผมขอตัวแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวครับแค่ชั่วโมงเดียวครับสารวัตรดาบมันแก้วก็รีบวิ่งมาเข้าตะเบะเข้ารีบรายงานจะไปไหนก็ไปเถอะปิดมันไปเลยสอนอนี้เนี่ยอะไรกันนักกันหนาลาออกมันให้หมดผมทำคนเดียวก็ได้สารวัตรฟาโรเขาเสียงดังเขายังไม่ทันที่จะบ่นต่อดาบมันแก้วก็วิ่งหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทำมาทุกอย่างจริงๆตั้งแต่ล้างห้องน้ำกวาดสำนักงานเช็ดถูมันจะมีสารวัตรคนไหนที่ทำอะไรได้แบบนี้เลิกงานก็เลิกช้าเมียก็ยังหาไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้ไงทำแต่งานสารวัตรฟาโรก็บ่นเขาเดินมานั่งที่โต๊ะของดาบมันแก้วแล้วก็รับคดีต่อดาบมันแก้วก็รีบวิ่งไปที่ร้านกาแฟพี่ดาวเกิดอะไรขึ้นอะพี่ทำไมลากระทันหันน่ะดาบมันแก้วก็หน้าตาตื่นจ่าทะเลดาววันนี้กินเอ็มร้อยหญิงสามไม่พูดอะไรแต่ก็กระดกเอ็มร้อยเข้าไปในปากได้ฟิลตำรวจภูธรจริงๆนะพี่ดาวจะบอกได้หรือยังอ่ะพี่จะลาไปไหนดูหน้าตาของพี่ก็ปกติดีนี่นาภาคนี้เขาฮิตลากันจังเลยนะพี่ผู้กองน้ำยืนอ่ะก็เพิ่งจะลาพี่มาลาต่ออีกคนเราอ่ะมันก็ต้องมีธุระแหละมันถึงต้องลามันแก้วแกห้ามบอกใครนะดูอะไรนี่สิจ่าเทดาวก็ให้ดาบมันแก้วดูโทรศัพท์มือถือลินทาวาเนีย727นี่มัน IG เจ้าชายวาเนียเนี่ยพี่ดาวดาบมันแก้วก็ตาเบิกโพร่งขึ้นมาใช่ไงเปิดใช้ช่วงเมื่อวานนี้ตอน2ทุ่มแล้วนายดูรูปที่อัพนายดูพี่กัดสิมันเป็นที่ลินทาแล้ว2รูปต่อมาเช้าวันนี้ที่ลินทาอีกเหมือนกันดาบมันแก้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือของจ่าทะเลดาวไปดูจริงๆด้วยพี่ดาวนี่มันที่ลินทานี่นาสุดปังอะพี่ดาวยังไม่ทันจะถึงวันหนึ่งเลยอะยอดผู้ติดตาม20กว่าล้านแล้วอะยอดผู้ติดตามขึ้นตลอดเวลาพี่ดาวดูสิ Instagram ยืนยันบัญชีตัวจริงแล้วด้วยอะดาบมันแก้วกำลังจะพูดจ่าทะเลดาวก็ใส่หน้าประมาณว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วพี่คนที่พวกเราอารักขาอยู่อ่ะคือใครอ่ะมันแก้วแกเงียบและห้ามบอกใครพี่จะไปที่ลินทาจะไปลินทาพี่จะไปทำไมอ่ะผมไปด้วยเขาก็บอก
ไม่ท่องหรอกนายอยู่ที่นี่ช่วยงานสารวัตรตอนนี้ที่สอนอเราไม่มีใครเลยไม่ต้องห่วงพี่หรอกนะพี่เอาตัวรอดได้แล้วนายห้ามบอกหมอเจไดว่าพี่ไปไหนอีกคนนึงที่นายจะบอกไม่ได้ก็คือฮันเตอร์นายห้ามบอกฮันเตอร์ว่าพี่ไปไหนแล้วก็อย่าลืมกำชับหมวดเจไดด้วยบอกพี่เจไดช่วยดูแลฮันเตอร์อีกทีนึงพี่ดาวทำไมพูดแบบนี้ผมกลัวนะพี่ทำไมต้องดูแลพี่ฮันด้วยอ่ะมีอะไรให้ดูแลเหรอดาบมันแก้วก็น่าซิสิตเออนะพี่สั่งอะไรพี่บอกอะไรนายก็ทำเถอะไปทำงานได้แล้วครับพี่เดินทางปลอดภัยนะครับดาบมันแก้วก็บอกหญิงสาวชายหนุ่มก็เดินไปที่สน.ไร่แสงตะวันเขาใหญ่ประเทศไทยร่างทานอาหารเช้าเสร็จหมวดพายุกับพายุริมาที่คอกม้าซึ่งจริงๆแล้วเขาเองก็รู้ว่าเจ้าชายวาเนียพระองค์คงอยากจะขี่ช้างมากกว่าม้าแน่ๆถึงขนาดนอนละเมอเรียกน่ารักจังคงจะคิดถึงช้างน้อยตัวนั้นหมวดฮันเตอร์จะทำยังไงดีก็ผู้กองน้ำยืนกับหมวดเจไดตามติดสักขนาดนี้ทั้งสองคนปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ไม่รบกวนเจ้าชายวาเนียหมวดฮันเตอร์กับยูริก็ขี่ม้าสองคนอยู่บนหลังม้าคนละตัวมันเชื่องมากๆและมันก็น่ารักยูริก็ลูบหัวมันยูริก็คิดถึงน่ารักจังขึ้นมาคิดถึงลูกช้างตัวนั้นที่มันอยู่ในป่าที่ยูริเพิ่งจะเจอมันยูริยังจำสายตาของมันได้ดีจำสายตาที่มันเศร้าในตอนที่ยูริจากมายูริอยากจะไปที่นั่นแต่ยูริก็ไม่กล้าบอกหมวดฮันเตอร์หมวดฮันเตอร์ก็คงจะลำบากใจถ้าออกไปก็หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามไปด้วยพวกเราเอาม้าเข้าไปในคอกันไหมหมวดฮันเตอร์ก็บอกยูริหมวดฮันเตอร์ก็ขยิบตาให้กับยูริด้วยดูเหมือนว่าเขาจะมีแผนทั้งสองคนก็จูงม้าเข้าไปในคอกพอเอาม้าเข้าไปในคอกได้หมวดฮันเตอร์ก็พายูริมาที่ด้านหลังคอกม้าเขาเอาผ้าคลุมออกจากรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งชายหนุ่มก็แอบมองดูเจ้าหน้าที่สองคนจากสถานีเขาใหญ่คนหนึ่งหมวดเจไดฝีมือของเขาขั้นเทพส่วนอีกคนให้ตายเถอะหมวดฮันเตอร์อยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วไม่เคยเห็นเขายิงปืนหรือว่าการต่อสู้สักครั้งเดียวเขาเป็นเหมือนราชนิกูลที่มาทำงานยังสถานีตำรวจภูธรก็เท่านั้นเองแล้ววันนี้ผู้กองน้ำยืนก็มาปฏิบัติหน้าที่ในรถเฟอร์รารี่รุ่นใหม่ล่าสุดไม่มีใครรู้ว่าครอบครัวเขาอยู่ที่ไหนบ้านเขาอยู่ที่ไหนไม่มีใครถามรู้แต่ว่าเขามีอาชีพเสริมเขาทำงานขายตรงหมวดฮันเตอร์ค่อยๆจูงรถมอเตอร์ไซค์ออกมาที่หลังคอกม้าเขาจูงมาเรื่อยๆหัวใจของเขามันก็เต้นตึกๆยูริไม่กล้าพูดแม้แต่คำเดียวเขาไม่กล้าพูดอะไรเลยหมวดฮันเตอร์คลิปสตาร์ทรถยูริก็ซ้อนท้ายเขาทันทียูริกอดแน่นๆนะพอหมวดฮันเตอร์บอกยูริก็กอดเอวเขาทันทีหมวดฮันเตอร์เขาบิดไม่คิดชีวิตส่วนพวกกองน้ำยืนและขมวดเจไดรู้แล้วว่าสองคนแอบหนีแน่ๆหมวดเจไดก็มองหน้าพวกกองน้ำยืนเอาสิถ้าหากว่ารถเฟอร์รารี่คันนี้มันสู้รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ผมจะขายทิ้งหมวดเจไดขึ้นรถหมวดเจไดก็กระโดดขึ้นรถพวกกองน้ำยืนเขาขับไปอีกทางนึงเช็คพิกัดหมวดฮันเตอร์ไม่ก็เจ้าชายวาเนียครับผมผู้กองน้ำยืนสั่งหมวดเจไดหมวดเจไดก็รีบปฏิบัติตามผู้กองครับปิดมือถือทั้งคู่ครับให้มันได้แบบนี้สิฮันเตอร์นายทำอะไรของนายเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ซุ่มตัวอยู่ในไร่แสงตะวันก็รู้ว่าหมวดเจไดและก็ผู้กองน้ำยืนดูแลอยู่ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่มากกว่านี้ผู้กองน้ำยืนคงจะขอความช่วยเหลือแล้วแต่นี่ผู้กองน้ำยืนก็ไม่ได้ทำอะไรเขาขับรถออกมาจากไร่แสงตะวันเขาเหยียบคันเร่งย
หยียบเร็วสุดๆส่วนหมวดฮันเตอร์ก็พายูริขับรถมอเตอร์ไซค์มาตามถนนสายเล็กๆบนเขาใหญ่ชายหนุ่มถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกหนีพ้นแล้วเขายังชั่วหน่อยหมวดฮันเตอร์ขับเร็วมากๆขับมาถึงจุดชมวิวเขาก็จอดถึงแม้ว่ามันจะสายแล้วแต่ทะเลหมอกบนภูเขามันก็ยังอยู่สวยจังเลยอ่ะฮันเตอร์ขอบใจมากๆแล้วนายจะไม่เป็นอะไรกับผู้กองน้ำยืนแล้วก็หมวดเจไทยเหรอที่นายทำแบบนี้ฉันว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานยากอยู่นะยูริพูดขึ้นหมวดฮันเตอร์ก็ไม่สนใจยูริเจ้าชายวาเนียฉันน่ะอยากพานายออกมาข้างนอกข้างนอกนี่อะไรสวยๆงามๆอ่ะเยอะแยะมากมายไปหมดธรรมชาติก็สวยดอกไม้ก็สวยนายดูสิมองไปตรงโน้นนี่มันเป็นภูเขาเป็นพันๆลูกเลยนะที่ซ้อนๆกันอยู่ที่นี่เป็นแหล่งโอโซนของประเทศเราเลยอากาศบริสุทธิ์มากๆสูดลมหายใจเข้าไปสิยูริหมวดฮันเตอร์ก็บอกอีกฝ่ายยูริก็รู้สึกไม่สบายใจแต่อีกใจนึงเขาก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นดีมันสนุกดีขึ้นรถสิแถวนี้น้ำตกเพียบเลยหมวดฮันเตอร์ก็บอกยูริยูริก็ซ้อนท้ายเขาเขาก็มองหน้าชายหนุ่มฮันเตอร์นายไม่เจ็บขาแล้วเหรอยูริก็ถามหายเจ็บตั้งนานแล้วจะมาเจ็บอะไรเอาป่านนี้หายแล้วนะก็สมุนไพรของนายไงขอบใจมากนะยูริหมวดฮันเตอร์พูดแล้วเขาก็จ้องตายูริยูริก็หัวใจร้อนขึ้นมาไม่เป็นไรหรอกก็นายช่วยฉันนี่นะฉันต่างหากที่ต้องขอบใจนายขอบใจมากๆนะฮันเตอร์ถ้าไม่มีนายฉันคงตายไปแล้วยูริพูดหมวดฮันเตอร์เขาก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ยูริยื่นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามายูริก็หลับตาในขณะที่สองคนปากใกล้กันเสียงแตรรถยนต์ก็ดังมากๆยูริเร็วขึ้นรถยูริผู้กองน้ำยืนและก็หมวดเจไดนั่นเองยูริกระโดดซ้อนท้ายหมวดฮันเตอร์หมวดฮันเตอร์ก็ขับแบบไม่คิดชีวิตในขณะที่รถสองคันกำลังวิ่งอยู่บนท้องถนนวิ่งแข่งกันอยู่แบบนั้นผู้กองน้ำยืนก็บอกให้หมวดฮันเตอร์จอดรถหมวดฮันเตอร์ก็ไม่ยอมจอดผู้กองน้ำยืนเลยต้องขับปาดหน้าหมวดฮันเตอร์เขาก็เบรกจนรถหมุนอยู่กลางถนนยูริก็กอดเอวหมวดฮันเตอร์แน่นพอรถจอดได้ผู้กองน้ำยืนกับหมวดเจไดก็กระโดดลงมาจากรถนายพักงานอยู่นะนายกำลังขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานถ้าไม่ถึงทำอะไรแบบนี้อย่าทำให้ผมแล้วก็หมวดเจไดทำงานลำบากเข้าใจไหมผู้กองน้ำยืนเขาไม่ได้พูดเฉยๆแต่นิ้วชี้ของเขายังจิ้มที่หน้าอกของหมวดฮันเตอร์พาฝ่าบาทกลับได้แสงตะวันเดี๋ยวนี้สถานการณ์มันไม่ได้ปลอดภัยถ้าเกิดได้ขึ้นคุณรับผิดชอบไหวไหมผู้กองน้ำยืนก็ถามหมวดฮันเตอร์หมวดฮันเตอร์ก็ไม่ตอบทุกคนครับผมเป็นคนบอกให้หมวดฮันเตอร์พาผมออกมาเองไม่ใช่ความผิดของเขาครับผมอยากออกมาข้างนอกเองยูริก็บอกทุกคนขอประทานอภัยฝ่าบาทสถานการณ์แบบนี้พระองค์ควรอยู่ในได้แสงตะวันไม่ควรออกมาข้างนอกผู้กองน้ำยืนก็บอกยูริผู้กองน้ำยืนครับเจ้าชายวาเนียไม่ใช่นักโทษพระองค์มาเที่ยวประเทศไทยเราไม่ใช่มาเที่ยวในไร่แสงตะวันของเราผมเข้าใจว่ามันมีอันตรายแต่ผมเชื่อว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกหมวดฮันเตอร์ก็บอกอีฟายสองคนก็จ้องกันยูริก็สะกิดแขนหมวดฮันเตอร์หมวดเจไดก็มองหน้าหมวดฮันเตอร์ณเวลานี้ผู้กองน้ำยืนคือผู้บังคับบัญชาขณะที่สองคนจ้องหน้ากันอยู่
ฝูงช้างก็ปรากฏตัวขึ้นที่ถนนพวกมันร้องเสียงดังมากๆช้างมาฝ่าบาทเสด็จขึ้นรถเร็วผู้กองน้ำยืนก็บอกยูริเขาก็ไม่ยอมขึ้นรถผมรู้จักพวกมันครับน่ารักจังยูริก็เรียกช้างตัวเล็กๆช้างน้อยมันก็รีบวิ่งมาหาเขานี่มันช้างป่านะมันอันตรายฝ่าบาทเชิญเสด็จเถอะพระเจ้าค่ะหมวดเจไดก็บอกยูริก็ไม่ฟังเขาเดินไปแล้วเขาก็ไปกอดช้างตัวเล็กๆช้างมันมาเป็นร้อยตัวพวกมันร้องเสียงดังมากๆฮันเตอร์กำลังจะหาทางไปที่น้ำตกแล้วก็บ้านปีกไม้ในป่าลึกพอดีที่ฝูงช้างมันอยู่ที่นั่นโชคดีจังเลยเจอพวกมันคุณกำลังจะทำอะไรหมวดฮันเตอร์คุณขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชารู้ใช่ไหมมันจะมีโทษอะไรผมขอสั่งคุณเดี๋ยวนี้ตอนนี้พาเจ้าชายวาเนียกลับได้แสงตะวันผู้กองน้ำเย็นพูดส่วนฝูงช้างมันก็ตรงมามันวิ่งมาฝ่าบาทฉันเสด็จเถอะพระเจ้าค่ะฝ่าบาทไม่ครับผมไม่ไปผมไม่เป็นอะไรอะผมขอร้องหยุดทุกคนหยุดยูริก็ยกมือขึ้นพวกช้างมันก็นั่งลงที่พื้นถนนช้างเป็นร้อยตัวมันหมอบลงอยู่ที่พื้นถนนคนทั้งสามก็ได้แต่นิ่งอึ้งมองยูริช้างมันหมอบอยู่มันก็ร้องช้างตัวเล็กๆที่ยูริจับตัวมันก็นั่งลงเหมือนกันพวกมันไม่ทำอันตรายผมครับผู้กองน้ำเย็นครับผมอยากเข้าไปที่ป่าลึกที่ผมกับหมวดฮันเตอร์เราติดอยู่ที่นั่นผมอยากไปที่นั่นครับผู้กองน้ำเย็นครับผมขอร้องได้ไหมครับเราจะไม่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนผมสัญญาผมจะปลอดภัยยูริก็บอกผู้กองน้ำยืนเขายังอยู่ในอาการช็อกหมดเจไดก็เหมือนกันนี่มันช้างป่าเป็นได้ร้อยตัวเลยมันหมอบอยู่ที่ถนนเต็มไปหมดแล้วก็ส่งเสียงร้องพี่เจไดผมจัดกลับออกมาไม่เกิน5 โมงเย็นหมวดฮันเตอร์ก็บอกหมวดเจไดฮันเตอร์นายรู้ใช่ไหมนายทำอะไรอยู่คุ้มครองฝ่าบาทให้ดีด้วยหมวดเจไดก็บอกหมวดฮันเตอร์ผู้กองน้ำยืนก็มองหน้าเขาหน้าที่บริการคุณทำต่อผมยกให้คุณหมวดฮันเตอร์กลับออกมาจากป่าห้ามเกิน5 โมงเย็นผมจะมารอที่นี่ผู้กองน้ำเย็นพูดหมวดฮันเตอร์คลิปตะเบะครับผมผู้กองน้ำเย็นเขายอมแพ้แล้วยอมแพ้หมวดฮันเตอร์แล้วก็เจ้าชายวาเนียเขากับหมวดเจไดเข้าไปในรถสปอร์ตผู้กองน้ำเย็นมีหันกลับไปมองเลยหมวดเจไดก็ได้แต่มองหน้าอีกฝ่ายน่ารักจังฉันอยากจะไปที่บ้านปีกไม้อ่ะนำทางได้ไหมยูริก็บอกช้างตัวเล็กๆมันก็ร้องแกร่งขึ้นมาพวกฝูงช้างก็พากันลุกขึ้นช้างน่ารักจังมันก็วิ่งนำหน้าฮันเตอร์กับยูริสองคนก็อยู่บนรถมอเตอร์ไซค์เขาค่อยๆขับลัดเลาะเข้าไปในป่าลึกยูริฉันไม่อยากจะเชื่อว่าฉันกับนายจะได้เข้ามาที่นี่ไม่อยากจะเชื่อจริงๆฉันรู้นะว่าฉันทำอะไรไม่ดีทำให้เจ้าหน้าที่ด้วยกันนะทำงานลำบากแต่ฮันเตอร์กำลังจะพูดยูริก็เอ่ยขึ้นนายเห็นสายตาของผู้กองน้ำยืนแล้วก็หมวดเจไดไหมเขามองนายความรู้สึกของเขาคือเขาเชื่อใจนายมันแค่นั้นแหละถ้าไม่อย่างนั้นฉันกับนายคงไม่ได้
กลับเข้ามาที่นี่ด้วยกันอีกอ่ะแล้วฉันก็เชื่อว่านายจะปกป้องฉันได้ฮันเตอร์ยูรีพูดแล้วเขาก็ยิ้มให้อีกฝ่ายหมวดฮันเตอร์เขาก็ยิ้มหวานให้กับยูริเวลาเขายิ้มเขาน่ารักมากๆยูริอยากจะให้เขายิ้มแบบนี้ตลอดฮันเตอร์ขับรถมอเตอร์ไซค์ลัดเลาะเข้าไปในป่าตามฝูงช้างที่พวกมันนำหน้าเข้าสองคนเขาดึงมือยูริให้กอดเอวเขายูริก็กอดเอวเขาสองข้างทางก็สวยงามนี่มันเป็นเส้นทางที่ช้างใช้ไม่ใช่คนใช้มันมีผลไม้ป่าสองข้างทางหมวดฮันเตอร์ก็ขับผ่านทุ่งดอกไม้มันใกล้แล้วใกล้ที่จะถึงบ้านปีกไม้แล้วฝูงช้างมันก็เริ่มกระจายตัวกันออกไปกลายเป็นว่าเหลือแค่ช้างน้อยช้างน้อยน่ารักจังกับแม่ของมันที่นำหน้าคนทั้งสองไปที่บ้านปีกไม้อยู่ดิก็ตื่นเต้นมากๆวันนี้เข้ามาที่นี่พร้อมกับหมวดฮันเตอร์ในความรู้สึกที่ไม่เหมือนวันนั้นวันนั้นมันเป็นอะไรที่ทุลักทุเลอย่างที่สุดคนหนึ่งกระบาดเจ็บปางตายตัวเขาเองก็ไม่ชินกับสถานที่แต่กลับมาในครั้งนี้ความรู้สึกเหมือนกลับมาที่บ้านสิบสองนาฬิกาป่าลึกเขาใหญ่บ้านปีกไม้หลังเล็กริมแม่น้ำฮันเตอร์และคายูริสองคนเปิดโทรศัพท์มือถือเขาต้องการให้เจ้าหน้าที่และทุกคนติดต่อได้และก่อนเวลา 17 นาฬิกาสองคนจะออกไปจากที่นี่มาถึงบ้านปีกไม้ได้บ้านหลังเล็กที่ยูริคิดถึงเหลือเกินภาพเก่าๆเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามันกระชัดขึ้นมาในตอนที่ยูริกับฮันเตอร์อยู่ที่นี่แม่น้ำใสเล็กข้างหน้าที่เต็มไปด้วยดอกบัวสวยยูริคิดถึงจังเลยเจ้าช้างน้อยน่ารักจังมันก็อยู่แถวๆนี้หมวดฮันเตอร์ก็พยายามให้มันกินผลไม้หมวดฮันเตอร์ทำอะไรยูริก็รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเขาหล่อมากเขาน่ารักจังเลยยิ่งเวลาที่เขาอยู่กับสัตว์เลี้ยงแบบนี้เขาก็ยิ่งดูน่ารักยูริดูสิน่ารักจังอ่ะมันกินไม่หยุดเลยอ่ะน่ารักจังอิ่มหรือยังหมวดฮันเตอร์ก็ถามมันน่ารักจังมันก็เอางวงของมันมาแตะที่ใบหน้าของเขาประมาณว่ามันยังไม่อิ่มฮันเตอร์มีกล้วยด้วยอ่ะน่ารักจังรอแป๊บหนึ่งนะนายจะให้กินกล้วยยูริชายหนุ่มคว้ามีดได้เขาก็เดินไปที่ข้างๆบ้านปีกไม้มันมีกล้วยฮิวริก็รีบตัดมันแล้วเอามาให้เจ้าน่ารักจังกินนายเคยสงสัยไหมฮันเตอร์ช้างอ่ะมากินแค่ผลไม้กินแค่ผักทำไมมันถึงได้อ้วนมากขนาดนี้กินแค่นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นอ่ะฉันว่าเรื่องของการลดน้ำหนักมันไม่น่าจะเกี่ยวกับอาหารนายว่าไหมขนาดกินน้อยอ่ะยังอ้วนได้เลยอ่ะยูริพูดแล้วเขาก็ยิ้มหมวดฮันเตอร์ก็มองที่ปากเขามันสองครั้งแล้วที่เขาพลาดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาสักครู่หมวดเจไดแล้วก็ผู้กองน้ำยืนก็มาขัดจังหวะตอนนี้ฮันเตอร์จะไม่พลาดเขาได้แต่คิดแล้วก็หาโอกาสก็เขาอยากจูบยูริเพราะน่ารักจังมันกินอิ่มแล้วมันก็เดินลงไปในแม่น้ำมันก็ว่ายน้ำแล้วมันยังพ่นน้ำมาใส่คนทั้งสองยูริก็มานั่งดูมันที่ริมฝั่งแม่น้ำหมวดฮันเตอร์ก็นั่งใกล้ๆเขาทั้งสองคนก็หย่อนเท้าลงไปในแม่น้ำไม่คิดว่าจะได้มานั่งที่นี่อีกอ่ะดีจังเลยอ่ะนายว่าไหมฮันเตอร์ยูริพูดเขาหันมาหาอีกฝ่ายจมูกของหมวดฮันเตอร์ก็อยู่ที่แก้มของยูริพอดีสองคนก็สบตากันหัวใจเต้นตึกๆจมูกของฮันเตอร์ก็อยู่ที่แก้มของยูริแก้มแดงๆของยูริยูริก็หลับตาลงปากของคนทั้งสองคนกำลังจะชนกัน
เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมันดังมากๆจนสองคนสะดุ้งแต่ก่อนที่พวกมันจะร้องขึ้นมาอีกใครคนหนึ่งที่อยู่บนต้นไม้ก็ทำให้พวกมันเงียบเสียงลงพวกมันคือฝูงแรดแรดที่มันมาตามหาลูกของมันแรดบนเขาใหญ่ขนาดช้างก็ยังสู้แรดไม่ได้ลูกเทวดาที่อยู่ที่เขาใหญ่ก็ใช้มนต์ทำให้พวกมันเงียบหมวดฮันเตอร์เขาไม่สนใจแล้วจะอะไรร้องก็ช่างตอนนี้เขาอยากทำแบบนี้เขาโอบเอวยูริปากของเขาจะชนปากยูริยูริเราชอบนายเราชอบนายจริงๆนะหมวดฮันเตอร์ก็บอกเราก็ชอบนายฮันเตอร์เราชอบนายชอบมากๆอ่ะเหมือนที่เราบอกและเราก็อยากจะบอกฮันเตอร์แบบนี้เยอะๆเราชอบฮันเตอร์เราชอบฮันเตอร์เราชอบนายมากเลยฮันเตอร์ยูริพูดแล้วเขาก็ยิ้มหวานสองคนกอดกันอยู่ใต้ต้นกาสลองปกติแล้วดอกของมันก็จะไม่ร่วงมากขนาดนี้แต่ใครบางคนทำดอกของมันร่วงเยอะผิดปกติแถมกลิ่นก็ยังหอมฟุ้งไปอีกยูริฉันรู้ว่าฉันอาจจะมีชีวิตได้อีกไม่นานนะฉันรู้ตัวจริงๆนะฉันอาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานนะฮันเตอร์พูดคันน้ำตาคลอมันเป็นสิ่งที่ทำให้ยูริตัวร้อนเผาขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นกับนายหรอนายป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรอหรือว่าอะไรยูริกตาโตมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกเราสุขภาพแข็งแรงดีอะพอดีว่าคือเราอะไรอะฉันไม่เข้าใจอะฮันเตอร์นายไม่ถึงอะไรอะนายอย่าล้อเล่นนะฉันไม่โอเคยูริก็บอกก็คือฉันแย่งคนรักเพื่อนอะแย่งคนรักเพื่อนนายหมายถึงเพื่อนของนายหมายถึงจ่าทะเลดาวนั่นน่ะนะยูริก็ตาโตขึ้นมาถามอีกฝ่ายใช่ดาวเขารักนายมากอ่ะเขารักมาตลอดด้วยอ่ะแล้วก็เป็นแฟนคลับนัมเบอร์วันของนายอ่ะจริงๆแล้วฉันว่ามันไม่ใช่แค่แฟนคลับอ่ะจะมีใครรักใครได้มากขนาดนั้นอ่ะดาวเขารักนายมากจริงๆนะในรถเขาทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเป็นวาเนียหมดเลยอ่ะฉันว่าไม่มีใครจะสามารถบ้าแล้วก็คลั่งได้ขนาดนี้มาก่อนเนี่ยเขารักนายจริงๆนะและเขาก็ยังบอกฉันด้วยให้ฉันอยู่ห่างๆนายอ่ะไม่อย่างนั้นนะฉันจะโดนลูกปืนหมวดฮันเตอร์กระทำหน้าใหญ่เกสองคนยังไม่ทันที่จะพูดกันต่อช้างน้อยมันก็เรียกเขามันร้องเสียงดังแถมดันเรือมาให้คนทั้งสองยูริกับหมวดฮันเตอร์ก็เลยขึ้นไปบนเรือไม้ลำเล็กต้นไม้ก็คลุมสองฝั่งแม่น้ำดอกบัวสวยก็ขึ้นริมฝั่งแม่น้ำยูริกับหมวดฮันเตอร์สองคนไม่ได้พายเรือเองก็จะช้างน้อยมันลากให้ยูริกับหมวดฮันเตอร์ก็ได้แต่นั่งจ้องหน้าอยู่แบบนั้นยูริใจจะขาดแล้วยูริอยากจะบอกฮันเตอร์ว่าเขาไม่ใช่เจ้าชายวาเนียแต่เขาก็ทำไม่ได้จริงๆส่วนหมวดฮันเตอร์ก็รู้สึกผิดแต่ก็อยากจะทำช้างน้อยมันลากเรือไม้คนที่อยู่บนเรือพายุกับยูริมันลากเรือไม้มาที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งดอกมันสวยมากๆดอกสีส้มดอกของมันก็ร่วงลงมาใส่มือของหมวดฮันเตอร์พอดีนี่มันดอกงิ้วนี่นาหมวดฮันเตอร์ก็กระตาเบิกโครงขึ้นมากระดอกนิ้วมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ไม่ค่อยจะโอเคในเรื่องราวของความรักการนอกใจเจ้าชู้อะไรประมาณนี้ดอกนิ้วล่ะสวยจังเลยอ่ะยูริก็หันไปดูต้นของมันก็หนามเต็มไปหมดใช่มันสวยหมวดฮันเตอร์พูดแล้วก็คว้างดอกนิ้วลงไปในแม่น้ำดอกนิ้วมันก็ร่วงลงมาไม่หยุดร่วงได้แล้วหยุดร่วงสักทีนึง
หมวดฮันเตอร์ก็ตะโกนเสียงดังยูริก็ไม่เข้าใจผู้หมวดฮันเตอร์เป็นอะไรมันก็แค่เป็นดอกไม้ทำไมเขาจะต้องทำสีหน้าเหมือนเขากลัวขนาดนั้นฮันเตอร์ฉันว่านายดูกังวลเกินไปนะมันคงจะไม่มีอะไรอ่ะแบบที่นายคิดหรอกนะใครอ่ะจะมาฆ่าคนคนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะเขาก็ต้องคิดให้ดีก่อนไม่ใช่เหรอก่อนที่เขาจะยิงใครอ่ะยูริก็ปลอบใจฮันเตอร์ฮันเตอร์เขาถอนหายใจออกมาเขาเอามือลูบหน้าลูบตาเขานายไม่รู้อะไรหรอกนายเห็นคดีฆ่ากันไหมที่เยอะๆน่ะตำรวจทั้งนั้นแหละและฉันอาจจะเป็นรายต่อไปด้วยอ่ะหมวดฮันเตอร์เขาก็เสียงดังฮันเตอร์เรานายเลิกคิดมากเลยนะป่านี้จ่าทะเลดาวอ่ะคงจะไม่ได้ชอบฉันแล้วมั้งฉันว่าแบบนั้นนะข้าจะไม่ชอบฉันแล้วอ่ะยูริก็ปลอบใจฮันเตอร์ฮันเตอร์เขาก็สายหน้ายิ่งความรู้สึกชอบยูริมันมากขึ้นเท่าไหร่ความรู้สึกผิดของเขามันก็มากขึ้นเท่าตัวช้างน้อยน่ารักจังมันก็ดึงเรือไม้มาเทียบทีท่าน้ำมารูปของทั้งสองหน้าที่จัดหิวข้าวฉันว่าเราขึ้นไปที่บ้านปีกไม้กันดีไหมไปทำอะไรกินกันน่ะเผื่อว่านาจะรู้สึกดีขึ้นยูริก็บอกฮันเตอร์แล้วชายหนุ่มก็ก้าวขาขึ้นไปบนฝั่งยูริฮันเตอร์ก็เรียกอีกฝ่ายยูริก็หันหน้ามาจ้องมองเขาเราเป็นแฟนกันไหมหมวดฮันเตอร์ยังไม่ทันที่จะอ้าปากพูดต่อริมฝีปากของใครบางคนก็มาประกบที่ริมฝีปากเขาด้วยความรวดเร็วยูริจูบฮันเตอร์หมวดฮันเตอร์ก็นิ่งอึ้งมือเขาก็จับเรือเขาจับเรือแน่นมือของยูริก็ประคองใบหน้าของฮันเตอร์ตั้งนานกว่านายจะพูดคำนี้ออกมาฮันเตอร์ยูริเราเป็นแฟนกันนะถึงฉันจะถูกเพื่อนฉันยิงตายฉันก็ยอมฮันเตอร์พูดยูริเกือบจะหัวเราะเขาทั้งน่าสงสารทั้งตลกสรุปว่านายยอมถูกเพื่อนยิงตายใช่ไหมยูริก็ถามฮันเตอร์อีกฮันเตอร์ก็พยักหน้าเขาก็ยื่นปากไปจูบยูริสองคนก็จูบกันอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำฮันเตอร์นั่งอยู่ในเรือยูรินั่งอยู่บนฝั่งสองคนจูบกันอยู่นานจูบกันด้วยความสุขหัวใจมันก็เต้นแรงไม่หยุดมันมีความสุขจริงๆความสุขมันเป็นแบบนี้นี่เองขณะที่สองคนกำลังจูบกันมีความสุขจนแทบลืมหายใจหัวใจและร่างกายมันก็ร้อนไปหมดมันร้อนวูบวาบหมวดฮันเตอร์ก็รู้สึกว่าตัวเขามันเหมือนห่างยูริออกมายูริก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันจนยูริต้องโน้มตัวของฮันเตอร์เอาไว้ก็สองคนหลับตาอยู่เจ้าช้างน้อยมันแกล้งมันดึงเรือให้ออกจากฝั่งคนทั้งสองก็ตกลงไปในน้ำยูริเป็นอะไรหรือเปล่าฉันนี่เป็นอะไรหรอกนะแล้วนายเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าน่ารักจังนี่แสบที่สุดเลยอ่ะฮันเตอร์ก็ดึงตัวยูริมากอดสองคนก็เกาะเรือไม้ปากคนทั้งสองก็ยื่นไปหากันด้วยความรวดเร็วเหมือนว่าเท่าไหร่มันก็ไม่พอฉันชอบนายยูริฉันชอบจูบนายด้วยอะยูริฉันชอบนายมากอะยูริหมวดฮันเตอร์ก็พูดแบบนั้นเขาตั้งหอมเขาตั้งจูบยูริก็เหมือนกันคนทั้งสองก็เสน่หากันอย่างที่สุดมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่อัดอั้นฉันยอมตายยูริฉันยอมตายฮันเตอร์พูดคำว่าตายออกมายูริก็สายหน้าฉันไม่ให้นายตายฉันจะไม่ให้ใครมายิงนายเป็นอันขาดฉันจะไม่ให้ใครมายิงแฟนฉันยูริพูดหมวดฮันเตอร์ซาบซึ้งจนน้ำตาไหลพรากฉันชอบนายมากเลยยูริฉันชอบนายยูริฉันชอบนายหมวดฮันเตอร์เขาก็ร้องออกมาเขาร้องเสียงดังมากๆขนาดฝูงช้าง
ที่กินหญ้าอยู่แถวนั้นมันถึงกับร้องแปลนมันไม่ไหวแล้วช้างน้อยน่ารักจังมันก็ได้แต่อึ้งคนทั้งสองคลั่งรักอะไรกันขนาดนี้ส่วนคนที่อยู่บนต้นไม้เขาก็ดีใจเขายิ้มเขาเขินม้วนอยู่แบบนั้นฉันชอบฮันเตอร์มากเหมือนกันฉันชอบฮันเตอร์ที่สุดฉันชอบฮันเตอร์ที่สุดยูริเขาตะโกนบ้างเสียงตะโกนของยูริมันก็สะท้อนไปสะท้อนมาเพราะว่าแถวนี้มันมีถ้ำฝูงแรดฝูงกระสู่ฝูงกูปรีที่มันอยู่แถวนี้มันก็แตกกระเจิงกันไปหมดมันแสบแก้วหูสองคนมิรุวัตแลกจูบแล้วก็จูบกันไปนานเท่าไหร่รู้แต่ว่าตอนนี้เจ็บปากมากๆยูริฉันวัดปากนายเหมือนมันบวมๆตุ่ยๆขึ้นมาฉันวัดเราหยุดก่อนดีไหมหมดฮันเตอร์เขาก็พูดปากนายขึ้นเหมือนกันฮันเตอร์ทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะเหมือนมันช้ำเลือดน่ะฉันว่าเราหยุดก่อนก็ดีนะยูริกระตาโตขึ้นมาสองคนเอื้อมมือไปแตะริมฝีปากของกันและกันแล้วก็หัวเราะออกมาต่อไปฉันว่าเราจูบกันเบาๆก็ได้นะไม่ต้องหนักขนาดนี้ฮันเตอร์พูดยูริก็หน้าแดงหูแดงก็นายหนักก่อนทำไมล่ะฉันเป็นคนสู้คนนะยูริพูดฮันเตอร์เขาก็เขินเหมือนกันจริงอ่ะนายเป็นคนสู้จริงๆเหรอฉันเชื่อไอ้ฉันเชื่อยูริสองคนพูดแล้วก็หันมาจูบกันอีกแล้วก็มองหน้ากันประมาณว่าเบาๆถึงจะริมฝีปากบวมตุ่ยยังไงจะอะไรยังไงก็ช่างแต่ฮันเตอร์กับยูริก็ยังรู้สึกว่าอยากจูบกันมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากจริงๆนี่มันคือจูบแรกของคนทั้งสองทั้งจูบกันแล้วก็หัวเราะแล้วก็เล่นน้ำไปด้วยกลางป่าลึกที่ไม่มีใครเลยนอกจากช้างลิงแล้วก็สัตว์ที่มาอยู่แถวๆนี้พายุรู้สึกเศร้าในหัวใจลึกๆนี่เขาไม่ได้ชอบเจ้าชายวาเนียเขาไม่ได้ชอบพระองค์แต่เขารักต่างหากเขาตกหลุมรักเจ้าชายวาเนียแถมตอนนี้เขารักมากรักแบบงอหัวไม่ขึ้นตั้งแต่ปากของยูริมาแตะปากของเขาฮันเตอร์รู้สึกว่าหัวใจของฮันเตอร์มันเป็นของยูริไปแล้วยูริก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนี่มันไม่ใช่ความชอบอย่างเด็ดขาดความชอบมันก็คือความชอบแต่ยูริว่ามันไม่ใช่ความชอบนี่มันเป็นความรักต่างหากตั้งแต่วินาทีแรกที่ปากสองคนประกบกันยูริก็รู้เลยว่านี่มันไม่ใช่ความชอบมันคือความรักยูริรักฮันเตอร์ 15:30 น.หมู่บ้านลิงอี้ประเทศลินทาพี่ยูริทำใจดีๆนะพี่ยูริทอมมี่แบกเจ้าชายวาเนียเข้ามาในบ้านไอ้โป่งไอ้เขียดลูกน้องทุกคนก็วิ่งตามกันเข้ามาด้วยน้าซานน้าซานน้าซานอยู่ไหมน้าซานไอ้เขียดมันก็ร้องเรียกเสียงหลงซานะอยู่ในครัวนางกำลังทำขนมให้กับชายหนุ่มอยู่พอเห็นทอมมี่แบกเข้ามาในบ้านนางก็ตกใจจนตัวสั่นนั่นเขาเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วนี่เป็นอะไรอ่ะลูกเป็นอะไรอ่ะลูกแม่ลูกเป็นอะไรซานกระตาเหลือกละลำละลักถามทุกคนพี่ยูริอยู่ดีๆก็ชักอ่ะเหมือนจะเป็นลมบ้าหมูอ่ะนะซานเจ้าชายวันเนี้ยพลงกระตาเหลือกพระองค์กัดผ้าพันคอที่ซานะทักให้กับพระองค์ไอ้โป่งมึงไปตามหลวงพ่อโยเซฟเร็วไอ้เขียดมันก็สั่งไอ้โป่งมันพยักหน้าทั้งที่มันอ้วนตุ้ยนุ้ยแบบนั้นไอ้โป่งมันวิ่งสุดชีวิตมันรีบวิ่งไปที่โบสถ์ไปตามหลวงพ่อโยเซฟลูกเป็นอะไรอ่ะลูกแม่ซานะก็เรียกว่าผ้าชุบน้ำแล้วก็เช็ดตามเนื้อตามตัวไม่ถึง5นาทีหลวงพ่อโยเซฟก็มาพร้อมกับไอ้โป่งปั่นจักรยานกันมาสุดฤทธิ์
ลูกน้องทุกคนก็รอดูอาการทุกคนเป็นห่วงยูริกันหมดเจ้าชายวาเนียนานๆครั้งพระองค์จะมีอาการแบบนี้พระองค์เป็นลมชักหลวงพ่อโยเซฟมาถึงเขาก็จัดการฉีดยาคลายกล้ามเนื้อให้พระองค์และยังเจาะเลือดด้วยเลือดเป็นพิษหลวงพ่อโยเซฟก็มองหน้าซานะซานะก็น้ำตาไหลอยู่เลือดเป็นพิษได้ยังไงอ่ะเลือดเป็นพิษร่างกายอ่ะสะสมสารพิษมากเกินไปหลวงพ่อโยเซฟที่แต่ก่อนเป็นแพทย์เป็นแพทย์ที่เก่งมากๆเข้ามาจากอังกฤษมาทั้งโบสถ์ที่นี่นอกจากจะเป็นหลวงพ่อที่เผยแพร่ศาสนาแล้วหลวงพ่อโยเซฟก็ยังรักษาคนหลวงพ่อโยเซฟรู้ได้เลยว่าคนที่หลวงพ่อเจาะเลือดและกำลังทำการรักษาเขาไม่ใช่ยูริหลวงพ่อดูแลยูริมาตั้งแต่เด็กๆหลวงพ่อรู้ว่านี่ไม่ใช่ยูริซานะก็มองหน้าคุณพ่อโยเซฟคุณพ่อโยเซฟพอจะเข้าใจได้ชายหนุ่มคนนี้น่าจะเป็นลูกชายของนายอีกคนนึงนางสารภาพบาปตลอดที่นางไม่สามารถจะกลับไปช่วยลูกชายได้น่าจะเป็นคนนี้แฝดพี่ของเจ้าชายยูริน่าจะเป็นเจ้าชายวาเนียอย่างแน่ๆปลอดภัยแล้วพระเจ้าจะทรงปกป้องดูแลแผลเคียงของพระเยซูคริสต์ยูริจะหายดีหลวงพ่อโยเซฟพูดแล้วก็เก็บอุปกรณ์การแพทย์ขอบคุณมากๆค่ะคุณพ่อขอบคุณที่สุดลูกของฉันไม่เป็นอะไรแน่ใช่ไหมคะซานะก็ถามอีกไม่หรอกเพียงแต่ว่าทำไมเลือดถึงได้เป็นพิษมากขนาดนี้ปล่อยทิ้งไว้นานๆนะมันจะไม่ดีถ้ายังไงอ่ะพ่อจะกลับมาดูอีกในวันต่อไปแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วคุณพ่อโยเซฟบอกก่อนที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็ปั่นจักรยานกลับไปที่โบสถ์ทุกๆคนก็พากันหน้าจ้อยหมดเขียดเองร้องไห้จนใจแทบขาดเขากลัวพี่ยูริตายนี่เป็นครั้งแรกที่พี่ยูริเป็นลมชักพี่ยูริไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้พี่ยูริแข็งแรงจะตายขณะที่กำลังฝึกซ้อมให้กับพวกไอ้โป่งแล้วก็ไอ้ทอมมี่อยู่ในป่าและเขียดเองก็เก็บสมุนไพรเพราะเขียดไม่อยากจะสนใจเรื่องของการต่อสู้สักเท่าไหร่จู่ๆพี่ยูริก็เป็นลมชักขึ้นมาเขียดก็มองค้อนให้กระโปงแล้วก็ทอมมี่เป็นพ่อมึงสองตัวให้พี่ยูริสอนให้อยู่นั่นแหละเก็บสมุนไพรตั้งแต่เช้าอ่ะพี่ยูริก็เหนื่อยทีหลังอ่ะพวกมึงไม่ต้องเลยนะเขียดก็บนโปงแล้วก็ทอมมี่สองคนก็นั่งก้มหน้าเอาล่ะทุกคนนาว่าทุกคนน่ะกลับไปที่บ้านได้แล้วยูริจะได้พักผ่อนซานาก็บอกทุกคนส่วนเขียดก็สายหน้าไม่อะฉันจะไม่ไปจนกว่าพี่ยูริจะฟื้นเขียดก็นั่งอยู่ใกล้ๆแล้วก็มองหน้าซานะไม่เป็นไรหรอกเขียดน้าดูแลอยู่นะแล้วก็ไม่ต้องโทษโป่งกับทอมมี่ด้วยน้ารู้ว่าทุกคนเนี่ยห่วงยูริซานาบอกทุกคนไอ้โป่งไอ้ทอมมี่มันไม่เคยรู้สึกเสียใจอะไรมากขนาดนี้มันสองคนน้ำตาจะไหลเหมือนกันนาซานพวกฉันขอโทษนะจ๊ะฉันไม่คิดว่าพี่ยูเรียจะเป็นแบบนี้ไอ้ทอมมี่มันพูดมันก็ยกมือไหว้ฉันเหมือนกันนาซานฉันขอโทษไอ้โป่งก็เหมือนกันไม่เป็นไรหรอกนาบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรทุกคนน่ะกลับบ้านไปเถอะนะเขียดด้วยแล้วก็อย่าโทษกันเลยเรื่องของความเจ็บป่วยอ่ะใครจะไปห้ามได้ตอนนี้คุณพ่อโยเซฟก็บอกว่ายูริปลอดภัยแล้วซานาบอกทุกคนชายหนุ่มก็ยกมือไหว้พวกเขาก็เดินออกไปนอกบ้านซานะกอดชายหนุ่มไว้แนบอกอย่าเป็นอะไรนะลูกอย่าเป็นอะไรนะลูกนางอดกลั้นน้ำตาให้มันไหลไม่ได้จริงๆ20กว่าปีมาแล้วนางพยายามจะกลับไปช่วยเขาหลายครั้งหลายครา
แต่ถูกคุณพ่อแล้วก็หลวงพ่อที่วัดห้ามเอาไว้เพราะว่าคืนนางทำแบบนั้นจะพากันตายหมดนางจำตัดใจไต่สื่อที่วัดก็บอกนางว่าสักวันหนึ่งจะต้องได้เจอกันแต่ถ้าหากว่านางเข้าไปใกล้เจ้าชายวาเนียในตอนนั้นจะไม่มีใครรอดเจ้าชายวาเนียกับเจ้าชายยูริจะต้องตายนางจึงต้องยอมตัดใจและในที่สุดนางก็ได้เจอเขานับตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นเขาที่ตลาดวันนั้นนางแทบอยากจะวิ่งไปกอดนางรู้ได้ทันทีวันนี้ไม่ใช่ยูริต้องเป็นวาเนียแน่ๆนางได้แต่กลั้นน้ำตาไว้นางแอบร้องไห้ในห้องคนเดียวจนใจแทบขาดกว่าจะได้เจอลูกผ่านไป20กว่าปีกว่านางจะได้เจอลูกนางรู้แน่ว่าทั้งพี่น้องต้องสลับตัวกันแล้วตอนนี้ยูริไปไหนนางอยากรู้จะแทบขาดแต่นางก็ไม่รู้จะทำยังไงนางได้แต่เชื่อว่ายูริจะปลอดภัยวาเนียกับยูริสลับตัวกันนางสงสารเจ้าชายวาเนียจนไม่รู้จะสงสารยังไงนางจูบที่มือหอมที่หน้าผากวาเนียอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงก็เขาเกิดมาเขาไม่ได้กินนมแม่วาเนียใช้ชีวิตยังไงนางก็ไม่สามารถจะรู้ได้แล้วทำไมลูกของนางถึงมีพิษสะสมในร่างกายหรือว่าจะเป็นเพราะว่าไอ้เดนนิสหรือเปล่านางก็คิดอะไรไปทั่วนางกำมัดแน่นและนางก็จับที่ขาของตัวเองนางก็ทุบที่ขาของตัวเองเต็มแรงนางทุบอยู่แบบนั้นด้วยความโมโหวาเนียลูกแม่วาเนียวาเนียวาเนียนางเอื้อมมือไปจับใบหน้าเย็นๆของอีฟายด้วยความรักนางก้มลงแล้วก็หอมแก้มลูกชายด้วยความคิดถึงมีน่าเชื่อว่าวันนี้เจ้าชายวาเนียจะนอนอยู่ที่นี่ให้นางได้กอดให้นางได้ดูแลนางห่มผ้าให้เจ้าชายวาเนียก่อนที่นางจะเดินเข้าไปในครัวเพื่อทำอาหารอ่อนๆให้กับเขา2ชั่วโมงต่อมาเจ้าชายวาเนียพระองค์รู้สึกตัวก็พระองค์รู้สึกว่ามีอะไรมาแยงที่แก้มของพระองค์และใบหน้าของพระองค์พระองค์ลืมตาขึ้นใครบางคนจ้องหน้าพระองค์อยู่ดวงตากลมโตที่สวยงามผมเปียสองข้างหญิงสาวที่หน้าตาน่ารักมากๆทำเอาพระองค์สะอึกเธอสวยและก็น่ารักมากจริงๆเธอน่าจะเป็นน้องเขาหลายปีไม่น่าจะถึง20ปีด้วยซ้ำพี่ยูริรู้สึกตัวแล้วเหรอพี่ยูริที่ชังเลยอ่ะพี่ยูริรู้สึกตัวแล้วอ่ะหญิงสาวไม่พูดเปล่าแต่ยังก้มลงแล้วก็กอดเขาแน่นพี่ยูริฟื้นแล้วผมของเธอก็ชนที่จมูกของเจ้าชายวาเนียผมเธอหอมมากๆเธอก็กอดพระองค์แน่นแล้วก็เรียกพี่ยูริอยู่แบบนั้นเธอเป็นใครอีกอ่ะเธอเป็นใครกันเจ้าชายวาเนียก็จับตัวเธอเอาไว้คำว่าพี่ยูริฟื้นแล้วทุกคนที่อยู่หน้าประตูบ้านก็กรูนเข้ามาในบ้านพี่ยูริฟื้นแล้วพี่ยูริฟื้นแล้วนะซานพี่ยูริฟื้นแล้วนะซานไอ้โป่งไอ้เขียดไอ้ทอมมี่ลูกน้องอยู่กันครบไม่มีใครกลับไปที่บ้านตามที่ซานน้าสั่งพวกเขาซุ่มอยู่หน้าบ้านรอดูว่าเมื่อไหร่พี่ยูริจะฟื้นซานะก็ออกมาจากครัวทุกคนยิ้มทั้งน้ำตาพี่ยูริฟื้นแล้วฟื้นแล้วเหรอลูกแม่ซานะเข้ามากอดชายหนุ่มแน่นนางร้องไห้เหมือนใจจะขาดมือของนางก็จับหน้าจับตาลูกแม่เป็นยังไงบ้างอ่ะดีขึ้นแล้วใช่ไหมอ่ะดีขึ้นแล้วใช่ไหมนางก็ถามอยู่แบบนั้นครับแม่ผมดีขึ้นแล้วผมไม่เป็นอะไรแล้วขอโทษนะครับที่ทำให้แม่เป็นห่วงอ่ะเจ้าชายวาเนียพลงกับน้ำตาไหลออกมา
ขอโทษอะไรกันแม่เป็นแม่ของเรานะซานะไม่อยากจะพูดคำว่ายูรินางอยากจะเรียกว่าวาเนียแต่นางเรียกไม่ได้นางได้แต่ลูบหัวอีกฝ่ายด้วยความรักพี่ยูริฟื้นแล้วอ่ะดีจังเลยอ่ะพี่ยูริฟื้นแล้วขอบคุณพระเจ้าทุกคนก็ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ยูริฟื้นเจ้าชายวาเนียพระองค์สัมผัสได้เลยว่ายูริมีแต่คนรักจริงๆยูริบอกพระองค์ว่าโป่งเป็นอันธพาลแต่พอพระองค์มาเจอจริงๆแล้วโป่งก็เป็นคนจิตใจดีมากๆทอมมี่ก็เหมือนกันโดยเฉพาะเขียดรักยูริรักจริงๆแล้วก็เด็กหญิงที่หน้าตาน่ารักที่จ้องมองดูยูริไม่วางตาก็ดูเหมือนว่าเธอจะรักยูริเหมือนกันกลับบ้านไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะตามไปแล้วก็ทำอาหารเย็นด้วยล่ะอย่าขี้เกียจเขียดก็บอกเด็กหญิงฉันรู้แล้วนะพี่เขียดฉันเป็นห่วงพี่ยูรินี่นะเพราะพี่เขียดนั่นแหละพี่ยูริถึงได้เป็นแบบนี้เด็กหญิงพูดแล้วเด็กหญิงก็ค้อนพี่ยูริอันนากลับบ้านก่อนนะพี่ยูริหายเร็วๆนะแล้ววันพรุ่งนี้อันนาจะมาเยี่ยมพี่ยูริใหม่เด็กหญิงพูดแล้วก็ยกมือไหว้เจ้าชายวาเนียแล้วก็ยกมือไหว้ซานะก่อนที่จะเดินคอตกออกไปนอกบ้านเจ้าชายวาเนียก็มองตามเธอหน้าตาน่ารักจริงๆไอ้เขียดมึงก็เหลือเกินมึงจะไปดูอะไรอันนามันนักหนาเด็กอ่ะมันก็อยากจะออกมาข้างนอกบ้านบ้างพ่อกับแม่มึงอ่ะก็ขังมันไว้แต่ในบ้านออกมาทีนึงก็โดนด่าไอ้โป่งมันก็บ่นให้เขียดมึงมาเป็นกูสิไอ้โป่งมึงจะกล้าปล่อยให้น้องมึงออกไปไหนตอนไหนไหมหน้าตามันเป็นแบบนั้นน่ะเจ้าชายวันเนี้ยพระองค์ก็สงสัยทำไมล่ะหน้าตาเป็นยังไงเหรอเจ้าชายวันเนี้ยก็ถามโป่งทอมมี่แล้วก็เขียดมันสวยทุกคนก็พูดขึ้นพร้อมกันซานะที่นางเศร้าๆอยู่นางก็เกือบจะหลุดหัวเราะออกมาเจ้าชายวันเนี้ยพระองค์ก็เลยอึ้งไปกับคำพูดทุกคนมันสวยไงพี่ยูริไม่เห็นเหรอใครๆก็ชอบมันน่ะมันสร้างปัญหาให้กับฉันให้มันอยู่แต่ในบ้านแต่มันน่ะก็ไม่ชอบใครเลยพี่ยูริก็เห็นมันก็ชอบพี่ยูริอยู่นั่นแหละฉันไม่รู้จะทำยังไงดีฉันน่ะดีใจมากๆเลยนะที่พี่ยูริอ่ะไม่ชอบมันเขียดมีความรู้สึกว่าพี่ยูริแปลกๆอีกแล้วให้ตายเถอะนี่ใช่พี่ยูริจริงๆหรือเปล่าพี่ยูริทำเหมือนว่าไม่รู้จักอันนามาก่อนเลยแบบนั้นทั้งที่ผ่านมาพี่ยูริรักอันนาเหมือนน้องสาวทั้งหยอกกันทั้งให้อันนาขี่หลังสารพัดไปหมดสนิทกันมากๆแต่วันนี้พี่ยูริกับน้องสาวของเขียดเหมือนคนไม่รู้จักกันมันเพิ่งจะเคยเจอกันครั้งแรกอะไรแบบนั้นนาว่าทุกคนนะก็ควรจะไปพักผ่อนได้เหมือนกันนะมันเย็นแล้วตอนนี้พี่ยูริก็ปลอดภัยแล้วไม่ต้องห่วงแล้วล่ะเดี๋ยวนะจะดูแลเองขอบใจมากๆเลยนะนาไล่ให้กลับบ้านนะก็ยังซุ่มอยู่แถวนี้อีกพวกเรานี่มันจริงๆเลยแบบนี้ต้องถูกลงโทษซานาพูดทุกคนก็ได้แต่เอามือเกาหัวไปเอาข้าวต้มมัดกลับบ้านอ้อแล้วก็มีน้ำพริกด้วยนะตักใส่ถุงอะกลับบ้านไปด้วยซานะก็บอกทุกคนก็กลูกันไปที่หน้าห้องครัวแล้วก็ตักน้ำพริกตักอาหารและก็ขนมกลับไปที่บ้านตัวเองเจ้าชายวาเนียพระองค์รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขจังเลยบรรยากาศที่นี่แตกต่างจากที่วังหลวงยังกับฟ้ากับเหวมีน้ายูริถือเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เสียสละก็เข้าเกิดมาในสถานที่แบบนี้ผู้คนจิตใจดีและที่ดีมากที่สุดคือแม่ของยูริน้าซานวันนี้เจ้าชายวาเนียรู้สึกได้ว่าเหมือนกับกอดแม่ของตัวเองและเขาอยากจะเรียกนางว่าแ
เรียกว่าแม่แบบสุดจิตสุดใจแบบที่ไม่ต้องแกล้งเป็นยูริพลงอยากจะเรียกเหลือเกิน